สวัสดีครับวันนี้ริวจะมาทำมาม่าเกาหลีที่บ้านนะครับโดยวัตถุดิบก็จะมีเนี่ยครับมีชีสมีกระหล่ำปลีแล้วก็ไคออนเซนต้นหอมญี่ปุ่นแล้วไส้กรอกชีสนะจะใช้เป็นรสมาม่าเผ็ดมาล่าขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาหั่นวัตถุดิบกันนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีไส้กรอกชีสต้นหอมญี่ปุ่นไคออนเซนชีสแล้วก็กระหล่ำปลีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลวกผักกับมาม่ากันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลวกมาม่ากันก่อนเดี๋ยวรอเช่นมาม่าสุกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเอาใส่จะใส่ผักเข้าไปเดี๋ยวใช้กรอกชีสเราจะลวกแป๊บเดียวนะนะครับแล้วเราก็ทำมาม่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเดี๋ยวจะเอามาม่าใส่จานเรียงตามความสวยของที่ตัวเองชอบเลยนะแต่ผมจะวางเป็นวงกลมครับก็วันอยู่บ้านสบายๆก็สามารถจะหาอะไรมาทำก็ได้นะครับเดี๋ยวอย่างริวก็ใช้หลายอย่างมารวมๆกันจะมาลองดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะเนี่ยน่าจะกินได้เดี๋ยวจะลองกินดูนะครับคอนเฟิร์มว่าอร่อยครับเจอกันคลิปหน้าร้องไห้เผ็ดบ๊ายบายครับ